หลายคนบอกเอ๊ะถ้าใครทำผิดก็ให้กฎหมายเป็นคนดำเนินการไหมอย่าทำตัวเป็นศาลเตี้ยข่าวต่อไปที่ทำตัวเป็นศาลเตี้ยนะครับเพราะว่า2หนุ่มไปทำร้ายผู้ชายอายุ26ปีเขาอ้างว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็ขโมยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นไฟไปถูกทำร้ายสะบักสะบอมเลยฮะผมไม่เอารถหน้าไปเอารถบักล้มเด้คิกอ่ะไม่เอาไปมึงยังตัวอีกบ่บอกครับมึงยืมไปมันบอกครับมึงยืมไปนี่คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ถูกทำร้ายสะบักสะบอมร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าถูกทำร้ายจนแบบหน้าบวมปูดแล้วก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปเลยนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นชายคนนี้นะครับคือพูดจาอ้อแอ้อแอปากบอกไม่ได้ทำไม่ได้เอาไปไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปนะฮะคลิปนี้ญาติของคนเจ็บนำไปเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ2คนคือนายอารมณ์อายุ42ปีและก็นายธีรเดชอายุ49ปีนะครับทั้ง2คนนี้ได้พาตัวนายอมรินทร์คนเจ็บอายุ26ปีนี่แหละฮะออกไปจากบ้านในอำเภอเจริญศิลป์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3พาไปที่เปรียวแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลักนะครับอยู่ในจังหวัดสกลนครแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดย2คนนี้กล่าวหาว่านายอมรินทร์เนี่ยไปขโมยมอเตอร์ปั่นไฟมูลค่าประมาณ 20,000 กว่าบาทและมีการยืมรถมอเตอร์ไซค์ของนายอารมณ์ไปแล้วก็ไม่ยอมคืนด้วยจากนั้นเขาก็มีการอัดคลิปครับอัดคลิปนี้นี่คลิปที่เป็นหลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมส่งไปให้กับญาติของผู้เจ็บหรือว่าญาติของคนเจ็บชื่อว่าอมรินทร์นี่แหละครับเพื่อบอกว่าให้เอาของที่ขโมยไปเอามาแลกตัวนี่แหละฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับมีทั้งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีการขู่ตลอดเวลาด้วยนะครับถ้าบ่ได้กูขามึงบ่ครับโอเคมึงว่าขับนะมึงบอกว่าขาได้หมดเวลากูหมดเวลากับมึงแล้วมึงสิรออาบน้ำมาดิมึงหนาวกูให้อาบน้ำถ้ามึงห้อนกูสิเผาไฟกูบอกแล้วถ้ากูรู้ว่าผู้ใดถ้ากูบ่ยิงเฮือนพุ่นกูบ่ยอมมันนะแต่ผู้ใดเอาแปลกอะสภาพยังเบาไปมั้งนี่นี่คุณผู้ชมขู่จะฆ่าด้วยขู่จะเผาด้วยถูกไหมฮะหลังรับแจ้งความแล้วนะครับตำรวจเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนายอมรินทร์คนเจ็บนะครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าบาดเจ็บอาการสาหัสเลยครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนแต่ว่าทั้งสองคนให้การภาคเศษบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลนะครับเบื้องต้นเนี่ยถูกตั้งข้อหากักขังนวงเหนียวผู้อื่นหรือว่ากระทำการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายต้องระวังโทษไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วยกันอันนี้ถูกผิดเราไม่รู้แต่สิ่งที่ทำเหมือนเป็นการใช้ศาลเตี้ยตัดสินคนอื่นอยู่นะฮะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้